เียกได้ว่าเป็นคลิปเหตุการณ์เตือนอุทาหรณ์นะครับที่เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะได้เห็นมาบ้างแล้วนะครับสำหรับคลิปของผู้โดยสารรายหนึ่งนะครับที่ได้ออกไปโหนรถไฟในขณะที่รถนั้นนะครับกำลังวิ่งด้วยความเร็วจนสุดท้ายนะครับศีรษกก็ได้ไปฟาดกับเสาที่อยู่ข้างนอกตัวรถนะครับแล้วก็ทําให้สลบกลางอากาศเลยทีเดียวซึ่งคลิปดังกล่าวนี้นะครับก็ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์แล้วก็ถูกแชร์เป็นไวรัลกันอย่างมากนะครับซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของการรถไฟนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงอาการล่าสุดของผู้โดยสารรายนี้เป็น โดยล่าสุดนะครับทางด้านของเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับพร้อมกับได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าการรถไฟแจ้งเตือนผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟอย่างเคร่งครัดห้ามห้อยโหนหรือยื่นตัวออกนอกขอบวนรถเด็ดขาด ซึ่งตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอซึ่งได้มีการถ่ายทำคอนเทนต์สุดอันตรายโดยผู้โดยสารได้ยืนบริเวณบันไดาทางขึ้นลงรถไฟและได้ยื่นตัวออกไปนอกขอบวนรถจนทําให้เกิดเหตุศีสรสาะของผู้โดยสารชนเข้ากับเสาอย่างรุนแรงนั้นทางด้านของนายเอกการศรีอารยะยันพงศ์หัวหน้าสํานักง,งานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบก็ได้พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2 5 6 7เวลาประมาณ15นาฬิกา15นาทีขณะที่ขบวนรถท้องถิ่นทีี่45-52สถาน นายโกลกนครศรีธรรมราชเคลื่อนตัวออกจากสถานีพัทลุงมีผู้โดยสารเพศช,ชายอายุประมาณ19ปีถ่ายทำคอนเทนต์้วยการห้อยหัวบริเวณบันไดรถไฟและยื่นตัวออกไปนอกขบวนรถจนทำให้เกิดเหตุศีษะชนเข้ากับเสาอย่างรุนแรงและล่วงลงสู่พื้นชานชลาสถานีพัทลุง โดยผู้โดยสารท่านดังกล่าวนี้ได้รำบ,บาดเจ็บที่นิ้วมือเล็กน้อยและมีอาการปวดศีรษะจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุงซึ่งหลังจากที่แพทย์ตรวจร่างกายและเอกสเสเ์สมองแล้วก็พบว่าศีรษะมีอาการบวมโนภายในสมองปกติแพทย์จึงให้กลับบ้านได้ ทั้งนี้แม้ว่าผู้โดยสารจะได้รับบาดเจ็บไม่มากเนื่องจากขณะเกิดเหตุขบวนรถเพิ่งออกจากสถานีทําให้ขบวนรถใช้ความเร็วต่ําอยู่แต่การกระทําดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทและไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งจนอาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงจนถึงขั้นพิการหรือว่าเสียชีวิตได้จึงขอเตือนให้ผู้โดยสารทุกคนห้ามกระทําพฤติกรรมดังกล่าวนี้อย่างเด็ดขาด และนอกจากนี้ทางการรถไฟก็ยังได้มีการสั่งการให้พนักงานบนขบวนรถเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมกับให้คําแนะนําด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารหากพบว่ามีผู้ใช้บริการแสดงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งเตือนทันทีและหากไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จะเชิญผู้โดยสารให้ลงจากขบวนรถทันทีพร้อมทั้งของความร่วมมือไปอยังผู้ใช้บริการรถไฟปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการโดยสารบนขบวนรถไฟอย่างเคร่งครัดดังนี้ 1>, 1. ห้ามโดยสารบริเวณข้อต่อและบันไดของรถโดยสาร 2. อย่าขึ้นลงขณะขบวนรถเคลื่อนที่ออกจากสถานีโปรดรอให้ขบวนรถหยุดนิ่งเสียก่อน 3. อย่ายื่นแขนขาหรือศีรษะออกไปนอกขบวนรถและ 4. ห้ามปีนหรือนั่งบนขอบหน้าต่างหรือประตูรถไฟ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว